แข่งขันเทนนิสวิมเบิลดอนจบลงแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องนอนดึกอีกต่อไปเพราะว่าวันแข่งขันระหว่างเฟเดอเรอร์กับนาดาลผมกว่าจะได้นอนเข้าไปตีสองครึ่งเพราะว่าการแข่งขันหยุดชะงักเป็นระยะโดยฝนลงมารบกวนในที่สุดเราก็ได้ทราบแล้วว่าเฟเดอเรอร์สู้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่ก็ทานความแข็งแกร่งของนาดาลไม่ได้เป็นช่วงที่นาดาลอยู่ในขาขึ้นส่วนเฟเดอเรอร์นั้นกำลังอยู่ในขาลงเพราะว่าเขาไม่ได้รางวัลอะไรมาเลยในปีนี้ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปว่ายังรักษาระดับมือหนึ่งของโลกไว้ได้อีกนานเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะดูนอกจากข่าวอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นข่าวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของเราเท่าไหร่นักหนาเป็นเรื่องของการเมืองก็ติดตามข่าวกันไปด้วยจิตว่างอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเรามาดูรายการถ่ายทอดที่สนุกจะดีกว่าตอนนี้ไม่มีการถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องกีฬาที่จะต้องนั่งอยู่หน้าจอทีวีก็ต้องรอจนกระทั่งมีการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเดือนหน้าถึงจะต้องไปนั่งประจำอยู่หน้าจอทีวีลุ้นคนโน้นลุ้นคนนี้ไปด้วยลักษณะของการจิตว่างก็จะทำให้มีความเพลิดเพลินในการดูกีฬาไม่ใช่ต้องไปปักใจเชียร์คนโน้นเชียร์คนนี้นั่นก็เป็นการดูกีฬาแบบจิตว่างซึ่งในสมัยก่อนผมไม่ได้ดูกีฬาด้วยจิตว่างแต่มาอายุมากๆเข้าก็นึกว่าคนที่ดีกว่าก็จะต้องชนะก็แค่นั้นเองนะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกลงมาในตอนบ่ายตอนค่ำทางอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่าระหว่าง 2-3 วันมานี้ก็จะต้องมีพายุมีฝนฟ้าในตอนบ่ายตอนค่ำก็เป็นธรรมดาของหน้าฝนนี่ก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะครับถึงการเข้าพรรษาเนี่ยในเดือน8เนี่ยก็จะต้องเป็นอย่างที่เสมียนมีได้เขียนไว้ในนิราศเดือนมาถึงเดือน8แดดอับพยับฝนฤดูดนพระวสาเข้ามาขวางจำจะจากนู่นน้องก็ไอสิกาไปละอะไรก็จำไม่ได้แล้วตอนนี้นะต้องบวชพระสละนางจะเหินห่างเห็นกันเมื่อวันบุญก็เป็นฤดูของกุลบุตรที่จะบวชผมได้ออกข่าวผู้ที่จะเข้าบวชชุบผสมบทหมู่อุปสมบทหมู่ก็คือที่วัดป้อมบางจักเกรงที่เมืองแม่กลองก็หมดในเมื่อวานนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่จะบวชในพรรษานี้ก็มีผู้ถามกันมาว่าจะเอาอะไรถวายพระดีของถวายพระนั่นน่ะมีอยู่มากมายเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องอัฐบริขารนั่นก็พระที่จะก่อนบวชเนี่ยจะต้องมีเครื่องอัฐบริขารเรียบร้อยแล้วพอบวชเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีของถวายอย่าไปถวายของกินนะครับจำพวกขนมนมเนยอะไรต่างๆนานาพระถ้าท่านรับไว้ท่านจะอาบัติเพราะว่าพวกขนมนมเนยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้ารับไว้แล้วต้องฉันได้แค่เช้าชั่วเที่ยงเท่านั้นเอง
ถ้าเก็บไว้ฉันในโอกาสต่อไปพระท่านจะอาบัตินิสสกีเพราะว่าฉันของที่เป็นเกินจากเช้าชั่วเที่ยงเพราะฉะนั้นจำพวกอะไรต่างๆนานาที่เปิดกระป๋องแล้วรับประทานได้ให้พระฉันได้เนี่ยจะต้องมอบให้แก่ลูกศิษย์เอาไปเก็บไว้ก่อนพอถึงเวลาเขาก็มาถวายให้พระฉันก็จะเป็นการที่ทำให้คนที่ถวายของพระได้บุญอย่างเต็มที่จำพวกของกินต่างๆนานาจำไว้ก็แล้วกันว่าอย่าให้พระรับประเคนผมอยากจะให้คนที่ถวายของพระเนี่ยนอกจากพวกอาหารพวกอะไรต่างๆนานาก็ไปซื้อหนังสือเป็นหนังสือของอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกชื่อว่าแสงทศวรรษในดงขมิ้นอาจารย์เสถียรพงษ์เขียนไว้นานแล้วครับแต่ยังทันสมัยอยู่เสมอผมอ่านดูแล้วจะทำให้พระบวชใหม่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็อ่านแล้วสนุกได้ความรู้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องวินัยบัญญัติได้เป็นอย่างดีนวโกวาทที่กล่าวถึงศีล227อะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรที่เป็นอาบัติอะไรที่ไม่เป็นอาบัตินั้นก็เหมือนกับกฎหมายการที่จะทำความรู้ในเรื่องกฎหมายนี่จะต้องใคร่ครวญหนักถ้าเอากฎหมายนั้นมาแปลงเป็นเรื่องเป็นราวสนุกอย่างที่อาจารย์เสถียรพงษ์ทำก็จะทำให้เราได้รู้ว่าโอ้ในหนังสือสองทศวรรษในดงขมิ้นอาจารย์เสถียรพงษ์เขียนไว้ว่าตรงนั้นเป็นอาบัติตรงนี้ไม่เป็นอาบัติสนุกครับแล้วก็จะได้ความรู้ในการปฏิบัติเวลาที่เราบวชอยู่โดยเต็มที่เลยทีเดียวพระที่บวชเนี่ยจะต้องอยู่ในวินัยบัญญัติ227มีมากมายเหลือเกินที่คนธรรมดาเราไม่รู้อาศัยพระพี่เลี้ยงบางทีก็จะลอดหูลอดตาไปบางคนที่บวชก็จะเลี่ยงบาลีอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ได้ก็ไม่ทราบนะครับอย่างเช่นพระวินัยบัญญัติบอกว่าพอหลังเที่ยงแล้วก็ไม่ให้อาหารล่วงล้ำลำคอเข้าไปจำพวกของขบเคี้ยวของฉันต่างๆนานาห้ามล่วงล้ำลำคอเข้าไปก็มีผู้เลี้ยงบาลีไปสั่งรสช่องน้ำกะทิมาพอพระพี่เลี้ยงบอกว่าท่านฉันเข้าไปได้ยังไงอาบัติก็เถียงพระพี่เลี้ยงว่าผมไม่ได้เคี้ยวนี่ครับวินัยบัญญัติว่าของขบเคี้ยวของขบฉันนี่ผมไม่ได้เคี้ยวเพียงแต่กรอกลงไปแล้วก็กลืนเอื้อกลงไปไม่ผิดวินัยพระก็บอกว่าจะขบฉันหรือกลืนถ้าล่วงล้ำลำคอแล้วเป็นอาบัติทั้งสิ้นก็มีพระใหม่ลุกแก่ความหิวต้องสั่งลดช่องมาบำบัดความหิวในภาษาบาลีเขามีว่าความหิวเป็นโรคอย่างยอดนะความหิวเป็นโรคอย่างยอดสำหรับพระบวชใหม่เพราะฉะนั้นวิธีแก้หิวก็เล่นแตงเมตะครับเล่นแตงเมหรือมิฉะนั้นก็บางวัดให้ฉันนมได้นะให้ฉันนมได้เพราะว่านมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนยเป็นของที่ฉันได้5อย่าง
เนยข้นเนยสันเนยใสแล้วก็เนยข้นนี้ก็คือสัปปิเป็นเนยที่เรียกว่าทางเมืองอินเดียเขาใช้กันที่เขาเรียกว่ากีใช้เป็นยารักษาโรคได้สัปปินวนีตังเนยข้นเนยใสเตลังก็คือน้ำมันมัทุคือน้ำผึ้งแต่หลังมัทุผานิตังคือน้ำผึ้งมัทุนั่นคือน้ำหวานคือน้ำตาลนั่นเองทั้ง5อย่างนี้ฉันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะฉันน้ำตาลโดยเอามาเคี่ยวเป็นแตงเมแล้วก็ฉันก็จะช่วยประทังความหิวไปได้เมื่อสมัยผมบวชนั้นพอตกเย็นๆเข้าเนนซึ่งเป็นเนนอุปถากเนนอุปถากของผมเดี๋ยวนี้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสก็จะมาเคี่ยวน้ำตาลเป็นแตงเมแล้วก็ชงกับน้ำร้อนให้เราได้ฉันก็พอประทังครับเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันทำให้เราเกิดพลังแล้วก็เป็นยาประทังความหิวอย่างชะงักเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องของพระที่บวชใหม่ในพรรษานี้บวชแค่3เดือนอย่าทำอะไรให้ผิดวินัยอย่าทำอะไรให้ขาดศีลก็แล้วกันจะได้บุญกุศลครบถ้วนเลยทีเดียวครับของถวายพระนั้นพรรษาผมจะขอให้ซื้อหนังสือ2ทศวรรษในดงขมิ้นของเสถียรพงษ์วรรณปกเข้าใจว่าจะมีขายตามร้านหนังสือทั่วไปถวายพระนะครับพระท่านจะได้อ่านหนังสือนี้แล้วก็ได้รู้ว่าอะไรที่ผิดศีลอะไรที่เป็นอาบัติจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องโดยไม่มีอาบัติเข้ามาเกี่ยวข้องเลยทีเดียวเข้าพรรษาปีนี้ก็มีการแห่เทียนพรรษาทุกปีที่อุบลราชธานีจะเป็นงานใหญ่ครับแห่เทียนพรรษาที่อุบลนั้นใหญ่มากเหลือเกินที่อุดรก็มีเหมือนกันเขาจะต้องมีการจัดทำเทียนพรรษาประดับประดาสลักสลาวกันอย่างสวยงามแล้วก็แต่ละคุ้มก็มีช่างฝีมือมาสลักสลาวทำเทียนพรรษาให้สวยงามเพื่อจะไปประกวดประขันกันพอทำเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเรียงรายกันให้กรรมการตัดสินว่าคุ้มไหนคุ้มนี่หมายความว่าหมู่นะฮะไม่ใช่วังเจ้าของทางเหนือทางอีสานเขาเรียกคุ้มก็คือหมู่บ้านคุ้มโน้นคุ้มนี้ใครจะได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็มีการแห่เทียนพรรษาให้คนได้ชมถ้ามีแดดร้อนแรงมาก็จะมีผู้คนที่อยู่บนการแห่เทียนพรรษาเนี่ยใช้น้ำเย็นคอยฉีดไม่ให้ที่พึ่งที่ทำเป็นเทียนพรรษานี่จะละลายก็เรียกว่าแต่ละคุ้มต่างก็แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่ผมเคยไปดูสักสองหนได้สวยงามดีมากแล้วก็เผอิญตอนที่ไปทั้ง2ปีนั้นน่ะมีแต่แดดไม่มีฝนก็ต้องระดมคนฉีดน้ำไม่ให้เทียนขี้ผึ้งนั้นละลายแต่ก็สวยมากงามมากทีเดียวครับถ้าท่านจะไปเที่ยวงานเข้าพรรษาในคราวนี้ก็มีวันหยุดถึง4วันวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษา
ไปร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษาไปดูการแห่เทียนพรรษาแล้วก็ทำบุญกลับมาบ้านช่องด้วยการอิ่มบุญอย่างเต็มที่ในพรรษานี้ครับผมยังไม่ทราบเลยว่าตอนหยุดเข้าพรรษานี้จะไปไหนแต่คงจะไม่ไปดูแห่เทียนพรรษาเพราะว่าเคยไปมาแล้วแล้วก็ในปีนี้ไม่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือลูกหลานจะบวชคนที่บวชก็บวชก่อนพรรษาไปแล้วคือกัปตันชาติตของบางกอกไอเวสเขามีเวลาที่จะบวชแค่15วันจะลางาน3เดือนไม่ได้ครับเพราะว่าหน้าที่ของกัปตันนั้นถ้าขาดไปถึง3เดือนมันจะกระทบกระเทือนสำหรับนักบินทั้งหลายของบางกอกแอร์เวย์ก็เลยต้องรีบบวชก่อนพรรษา15วันนั่นก็บวชไปแล้วและก็ศึกษาลาเพศมาเรียบร้อยแล้วการบวชนั้นดีทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะบวชกี่วันถ้าได้เข้าไปบวชแล้วก็อยู่ในศีล227ในจำนวนวันไม่มากนักก็ยังเหมือนกับเราได้ไปติดเบรกให้แก่ตัวเราที่จะไม่ต้องทำอะไรให้มันผิดเป็นการติดเบรกให้ตัวเองแล้วก็จะได้ติดตัวออกมาเวลาเป็นคารวะก็จะได้รู้ว่าก่อนที่จะทำอะไรจะต้องคิดซะก่อนไม่ให้ทำผิดอานิสงส์ในการบวชจะติดตามออกมาด้วยประการฉะนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมได้รับข่าวจากท่านเอกชนินโพปูนศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าตองที่สถานตากอากาศบางปูของกรมพลธิการทหารบกบอกข่าวมาว่าในวันพุธที่9กรกฎาคมเนี่ยนะครับจะมีมหากรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมกันทั่วประเทศคือทางหน่วยทหารทุกแห่งทั่วประเทศก็จะพร้อมใจกันและขอเรียนเชิญข้าราชการทุกหน่วยนักเรียนนิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนทุกองค์กรทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ประกอบกับกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวันสำคัญวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับกองอำนวยการสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกหรือสถานตากอากาศบางปูก็จัดงานในครั้งนี้เช่นเดียวกันโดยมีพลตรีทวีจำรัดเจ้ากรมพลาธิการทหารบกเป็นประธานจัดงานและกองทัพบกขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมเป็นประธานด้วยท่านเอกชนินโพภูนศักดิ์หัวหน้ากองอำนวยการสถานพักผ่อนกรมพลาธิการฐานบกก็จะเป็นประธานดำเนินงานกำหนดการนั้นก็จะพร้อมกันที่หน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีที่สถานตากอากาศบางปูจากนั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดสมุทรปราการผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกรมพลาธิการฐานบกผู้จัดการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีผู้สนับสนุนกิจกรรมแขกรับเชิญและผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมในบริเวณพิธีเวลา10นาฬิกาเจ้ากรมพลาธิการทหารบกพลตรีทวีจำรัด
ได้เข้าสู่บริเวณพิธีจากนั้นก็มีพิธีการเป็นพิธีการมรดกมหากรรมปลูกป่าโดยละเอียดคือจากนั้นเจ้ากรมพลาธิการฐานบกก็จะนำผู้ร่วมพิธีปลูกป่าชายเลนปลูกป่าสำหรับคืนสู่ธรรมชาติเป็นการเสร็จพิธีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องการปลูกป่าชายเลนเนี่ยผมได้พูดอยู่เสมอเดี๋ยวนี้ที่คลองโคนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกทำลายจากป่าชายเลนเอามาทำนากุ้งจนกระทั่งป่าชายเลนถูกทำลายไปหลายหมื่นไร่มีการปลูกทดแทนโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วก็เสด็จร่ำเรียนมาทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองถึง5ครั้ง5หนทำให้ผู้ซึ่งโดยเสด็จในการปลูกป่าชายเลนตั้งแต่เสด็จร่ำเรียนมามีการปลูกป่าชายเลนสนองพระราชดำริเป็นเรื่องตลอดมาจนกระทั่งในปัจจุบันทำให้ป่าชายเลนที่คลองโขดนั้นเพิ่มจำนวนเข้าทุกวันเสาร์วันอาทิตย์จาก 5,000 ไร่เป็น 6,000 ไร่ 7,000 ไร่แล้วก็จะเป็น 10,000 ไร่ในอนาคตอันใกล้ทำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาสู่ชุมชนคลองโขดฟาร์มเลี้ยงหอยตลอดจนกิจกรรมในการทำมาหากินก็กลับฟื้นฟูมีความอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นชุมชนคลองโคนยังมีการอนุรักษ์การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่ทางชมรมคลองโคนเขาทำกันเองไม่ต้องรอให้การท่องเที่ยวมาส่งเสริมซึ่งการท่องเที่ยวมาส่งเสริมนั้นก็จะเอาระเบียบแบบแผนเอามาส่งเสริมโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของชุมชนนั้นๆจะมีแพทเทิร์นคือมีระบบส่งเสริมกันหมดทุกอย่างเช่นความสะดวกความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งการท่องเที่ยวไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ว่าที่ท่องเที่ยวหลายต่อหลายแห่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติอย่างเช่นตลาดน้ำทางที่แม่กลองเนี่ยเขาขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงเขาจะเอาผลิตผลในสวนของเขามาขายกันที่ตลาดน้ำมาแลกเปลี่ยนกันทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเขาจะมาติดตลาดน้ำกัน7ค่ำ12ค่ำอย่างนี้เป็นต้นแต่การท่องเที่ยวบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องทุกวันนะมันต้องทุกวันเขาก็ไม่เล่นด้วยเพราะว่ามันผิดกับธรรมชาติของที่เขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเพราะนั้นการท่องเที่ยวอะไรก็ตามจะต้องนึกถึงท้องที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องอนุวัตให้เป็นไปตามความประสงค์ของแต่ละท้องที่ทางชุมชนของเมืองแม่กลองนี้หลายชุมชนก็จัดการท่องเที่ยวของตัวเองขึ้นทำให้เป็นการกระจายรายได้ไปสู่คนต่างๆในชุมชนนั้นผู้ที่มีอาชีพในการที่นำเรือแล้วก็เอาคนไปดูวิถีชีวิตของชุมชนไป
ดูการเลี้ยงหอยไปดูการถีบกระดานเลนอะไรต่างๆนานาก็จะมีรายได้กระจายกันไปไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เดียวนั่นก็ทำให้การท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งเขาจัดกันเองเนี่ยมีความยั่งยืนและเป็นการพัฒนาที่ดีทางการท่องเที่ยวไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาหรอกครับไม่ต้องไปวุ่นวายปล่อยให้เขาจัดเขาเองอย่างเช่นการดูหิ่งห้อยเหมือนกันการท่องเที่ยวรู้หรือเปล่าว่าการดูหิ่งห้อยเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างจะเอาแต่ความสะดวกเอานักท่องเที่ยวมากมากนั่งเรือก็ทำให้เกิดภาวะในสิ่งแวดล้อมเสียงดังของเรือหางยาวคลื่นก็จะมาทำให้การวางไข่ของหิ่งห้อยต้องเสียหายไปจำนวนหิ่งห้อยก็ลดน้อยลงไปเพราะว่าส่งเสริมกันไม่ถูกทางการดูหิ่งห้อยนั้นจะต้องมีข้อจำกัดในการดูต้องไม่รบกวนหิ่งห้อยต้องดูไกลๆแล้วก็จะต้องไปดูด้วยความสงบไม่ใช่ไปดูด้วยโอ้นั่นไงโน่นนั่นโอ้ยอะไรต่างๆอย่างนั้นหิ่งห้อยนั้นเปราะบางมากนะครับเป็นแมลงที่เปราะบางมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูเป็นการทำลายอีกหน่อยก็จะไม่มีหิ่งห้อยให้ดูในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในคืนข้างแรมหิ่งห้อยยังมีมากเกาะต้นลำพูอยู่สองฝั่งคลองคนที่ใช้เรือผ่านไปไม่ต้องไปใช้ไฟฉายอะไรหรอกครับเพราะว่าแสงหิ่งห้อยนับแสนแสนล้านล้านตัวเนี่ยจะทำให้บริเวณนั้นสว่างพอที่จะไปถึงที่หมายได้โดยไม่ต้องใช้ไฟส่องสำหรับจะให้ตัวเองมองเห็นอะไรต่างๆนานาใช้หิ่งห้อยธรรมชาตินี่นะครับแต่หิ่งห้อยแบบนี้เดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าคนไปดูกันมากแล้วก็ทำลายหิ่งห้อยไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการตำบลที่มีหิ่งห้อยมากๆอย่างแถวลมทวนเขาก็ตัดต้นลำพูสำหรับไม่ให้หิ่งห้อยเกาะเป็นการประท้วงว่าจะดูหิ่งห้อยนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่วางเอาไว้เพื่อให้หิ่งห้อยนั้นได้อยู่นานแล้วก็จะได้ดูหิ่งห้อยกันนานๆทางลมทวนนั้นจะมีการดูหิ่งห้อยด้วยเรือพายครับนั่นแหละครับเป็นการดูหิ่งห้อยที่ถูกต้องที่สุดดูด้วยความสงบไม่รบกวนหิ่งห้อยด้วยเรื่องของเครื่องจักรในสมัยใหม่ผมก็พูดถึงเรื่องการปลูกป่ามาก็เลยเลื่อยเจื่อยไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมได้ไปเที่ยวตลาดน้ำเปลี่ยนเรื่องซะบ้างไม่ใช่ตลาดน้ำที่ราชบุรีนะครับไม่ใช่ตลาดน้ำที่ดำเนินสะดวกเป็นตลาดริมน้ำไม่ใช่ตลาดที่สามชุกที่ทุกวันนี้ทุกคนไปเที่ยวกันในวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นแสนแต่เป็นตลาดน้ำที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่บางคล้านั้นถ้าท่านติดตามรายการผมมาโดยตลอดทั้งข้อเขียนเที่ยวชนชิมและรายการครอบจักรวาลทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์จะเห็นได้ว่าผมชวนชิมอาหารที่บางคราว
ชวนชิมร้านเท่าแก่ชื่อชวนชิมขนมเปี๊ยะตั้งเส้นจั่วซึ่งถือกันว่าเป็นขนมเปี๊ยะที่ดีที่สุดในเมืองไทยชวนชิมข้าวหอมราชสารเส้นหมี่ปลาสิงโตเหยียบลูกโลกตั้งแต่สมัยแรกๆเพราะว่าผมไปบางคราแล้วก็ได้เขียนชวนชิมต่างๆนานานี้มาตั้งแต่ปี2511ก็คิดดู40ปีเต็มๆครับเชลชวนชิมนั้นเกิดขึ้นเมื่อ2504พอหลังจากนั้นก็2511ก็มีการชวนชิมที่บางคราหลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวจนกระทั่งตลาดบางคราโดนไฟไหม้ตลาดริมน้ำเนี่ยนะครับไฟไหม้จนไม่เหลือหรอทางเท่าแก่ชื้อทางตั้งเส้งจั่วก็อพยพออกมาอยู่ข้างนอกโรงงานตั้งเส้งจั่วก็อยู่เยื้องๆกับร้านเท่าแก่ชื้อซึ่งย้ายออกมาอยู่นอกตัวตลาดเดิมแล้วก็หลังจากนั้นขนมเปี๊ยะตั้งเส้งจั่วก็มีการพัฒนาจนกระทั่งไปเปิดใหม่ที่ริมถนนสายจากแปดริ้วไปยังพนมสารคามอยู่ที่โน่นส่วนเท่าแก่ชื่อก็จะมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นประจำอยู่ผมก็แวะเวียนไปรับประทานตั้งแต่เท่าแก่ชื่อยังไม่เสียชีวิตตั้งแต่อามายังไม่เสียชีวิตก็ยังไปอยู่โดยตลอดวันอาทิตย์นี้ผมก็ไปแล้วเลยได้มีโอกาสได้ไปดูตลาดนะซึ่งไม่ทราบมาก่อนเลยครับว่าทางเทศบาลของบางคลาเนี่ยเขาทำตลาดนะพอไปดูข้างล่างโอ้น่าจะไปทำรายการชักชวนให้คนไปเที่ยวตลาดน้ำซึ่งมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาจำพวกอาหารที่อร่อยอร่อยแถมยังมีอุตสาหกรรมพื้นบ้านอย่างเช่นทองเหลืองสารเป็นทองเหลืองนี่นะครับสารเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาที่สวยงามมากน่าจับต้องน่าซื้อเป็นของชำร่วยก็จะเป็นเรื่องของตลาดน้ำที่นี่มีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างเขาจะติดตลาดในวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งผมได้ไปเมื่อวันอาทิตย์ก่อนยังดูไม่ทั่วเลยครับเอาไว้เสาร์อาทิตย์หน้าผมไปใหม่แล้วก็จะมาดูให้มันทั่วเลยทีเดียวเตรียมล้างท้องเอาไว้สำหรับจะไปชิมที่ตลาดบางคลาตอนนี้ตลาดสามชุกยังไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าตลาดสามชุกนั้นติดลมบนซะแล้วครับก็อยากจะให้ตลาดน้ำที่บางคลาติดลมบนกับเขาด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเงินทองต่างๆนานาก็กระจายกันอยู่ในบ้านของเราไม่ต้องไปท่องเที่ยวโดยเรียกหาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวคนละระดับกันถ้าระดับบ้านเราก็มีการท่องเที่ยวอยู่มากมายส่วนการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมานั้นเขาจะต้องเป็นระดับที่มีความสะดวกสบายอย่างเช่นไปภูเก็ตไปกระบี่ไปพัทยาไปเชียงใหม่เหล่านี้เป็นทรัพยากรทางท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาแ
แต่ในช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นครับเป็นหน้าร้อนของทางยุโรปอเมริกาเขาก็จะเที่ยวกันอยู่ในบริเวณยุโรปบริเวณอเมริกาจะมีนักท่องเที่ยวบางแห่งที่ไม่ได้อยู่ในยุโรปอเมริกาอาจจะมาท่องเที่ยวในเมืองไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางครับนั่นก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเมืองไทยเรามีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างเหลือเฟือเลยทีเดียวนั่นแหละครับเป็นหน้าที่ขององค์การท่องเที่ยว